สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านๆอาหารทำกินเองกับเมนูสุกี้น้ำนะคะค่ะขั้นตอนแรกก็เอาน้ำใส่หม้อนะคะจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะแล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วปิดฝาตั้งน้ำให้เดือดนะคะจากนั้นเราจะเติมน้ำจิ้มซุกี้ลงไปนะคะปริมาณตามใจชอบนะคะในสูตรนี้เราจะใช้น้ำจิ้มกวางตุ้งนะคะค่ะและเมื่อน้ำซุกี้เดือดแล้วนะคะเราก็จะเติมหมูหมักลงไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีวิธีการทำหมูหมักให้ดูนะคะจากนั้นใช้ช้อนส้มตีไข่ให้แตกแล้วโรยลงในหม้อตามหมูหมักเลยนะคะและเมื่อน้ำซุกี้เดือดอีกครั้งนะคะเราก็จะทำการเติมผักลงไปนะคะผักในส่วนนี้เราก็จะใช้ผักบุ้งผักกาดขาวแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะแต่สำหรับใครไม่ชอบก็สามารถใส่ผักอย่างอื่นได้นะคะค่ะและผักที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่ทำให้น้ำซุกี้ของเราเป็นเอกลักษณ์ก็คือต้นขึ้นฉ่ายนะคะและเมื่อผักยุบตัวแล้วนะคะเราจะใส่วุ้นเส้นแช่น้ำลงไปนะคะจากนั้นก็ปิดฝาหม้อรอน้ำเดือดอีกครั้งก็สามารถตักเสิร์ฟได้แล้วนะคะค่ะแล้วซุกี้น้ำของเราก็เป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ